องต่วนกิสมันเปิดตัวกับตราหมีได้สวมเบอร์8ลาตะข่ายแอติโกมาริดเปิดตัวองตวนกิสมันกองหน้าชาวฝรั่งเศสกลับมาร่วมทีมอีกครั้งอย่างเป็นทางการแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงจ่ายเงิน10ล้านยูโรแลกกับการยืมแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสมาใช้งาน1ฤดูกาลมีออปชันขยายสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลและพ่วงออปชันบังคับซื้อขาดมูลค่า40ล้านยูโรในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติลงเล่นรอบคัดเลือกของศึกฟุตบอลโลก2022ในเกมชนะฟินแลนด์2-0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากิสมันมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของสเปนเพื่อเปิดตัวในฐานะนักเตะใหม่อีกรอบของแอตเลติโกมาดริดด้วยรูปโฉมใหม่เพื่อเริ่มต้นอีกครั้งกับทีมตราหมีพร้อมเผยว่าเขาจะสวมหมายเลข8แทนที่ของซาอุสลิเกตที่ย้ายไปร่วมทีมเซลซีด้วยสัญญายืมตัวหลังจากหมายเลขเดิมของเขาอย่าง7ยังคงเป็นของเจ้าเฟริกดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสสำหรับกิสมันเคยค้าแข่งกับแอตเลติโกมาดริดในช่วงปี2014ถึง2019เขาทำ133ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ257เกมเป็นหนึ่งในแข้งขวัญใจของแฟนบอลทีมตราหมีก่อนบาร์เซโลนาจะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรดึงกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสไปอยู่ในถิ่นคัมนูช่วงหน้าร้อนปี2019ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า